มีตัวอย่างผู้สูงอายุไหมที่แบบว่าดื้อแบบโอ้ลูกเนี่ยสอนแทบไหนก็ไม่ยอมออกกำลังกายนะครับกล้ามเนื้อก็ฝ่อเอาฝ่อเอาแล้วก็มาด้วยเรื่องปวดมาด้วยเรื่องตึงอย่างเงี้ยฮะคุณสุขเคยแก้โจทย์อย่างนี้ไหมโจทย์ผมเนี่ยเยอะมากครับอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกวันนี้ไพรเวทก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับผู้สูงวัยเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงวัยเนี่ยเขาคิดว่าเขาผ่านโลกมาก่อนเราเขาก็จะมีความประสบการณ์ชีวิตของเขาและประสบการณ์ตลอดผ่านมา 60-70 ปีของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าช่วงหลังๆที่มันไม่ดีเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะเขาน่าสงสารมากเลยเพราะว่าเขามีเพนแต่ลูกหลานไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่อยากเดินอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะคนไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่อยากเดินสองคือเราในฐานะลูกหลานเราพยายามบอกว่าต้องทำอย่างนู้นสิทำอย่างนี้สิเชื่อผมสิครับถ้าเรามีลูกผมก็ไม่อยากให้ลูกผมมาบอกว่าผมต้องทำอะไรมันเป็นเกมของจิตวิทยาฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าเราต้องฟังเขาเยอะๆเราต้องฟังเขาเยอะๆสิ่งแรกเลยนะครับในฐานะคนที่จะสอนเนี่ยเราต้องฟังเยอะๆเคสผมนะสมมติว่าผมมี1ชั่วโมงเซสชั่นใช่ไหมครับวันนั้นไม่ได้สอนอะไรเลยครับคุณหมอนั่งปรับ mindset เขา1ชั่วโมงโดยเริ่มจากอะไรฟังเขาก่อนเราอย่าเพิ่งยัดเยียดอะไรบางอย่างในสมองเขาเพราะว่าเขามีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าอึดอัดในใจและไม่มีใครเข้าใจเขาเราต้องฟังเขาก่อนอึดอัดหมายถึงเกี่ยวกับการออกกำลังกายเขาเจ็บเธอไม่เข้าใจหรอกฉันอยากเดินจะตายแต่เธอไม่เข้าใจหรอกทำไมฉันไม่อยากเดิน อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาทำแล้วเขาเจ็บเข่าเขาทำแล้วเขาปวดนู่นปวดนี่อย่างที่ผมบอกครับความปวดมันเสมือนจริงมากนะครับผมเล่นเรื่องนี้อยู่คือความปวดของคนเรามันเสมือนจริงมากจนกระทั่งเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเนี่ยคือปวดจิตใจหรือปวดร่างกายเคส 70-80% ของการปวดมาจากจิตใจทั้งหมดเป็นเรื่องไมล์เรื่องของจิตใจเขาทั้งหมดฉะนั้นถ้าเราอยากให้ผู้สูงวัยอ่ะออกกำลังกายสิ่งแรกเลยนะครับเคลื่อนไหวเนาะเราเริ่มจากการฟังเขาก่อนสองคือเราจะต้องดูก่อนว่าแอบสื่อว่าเขาชอบอะไรเช่นของผมเนี่ยอย่างเคสของผมเนี่ยพี่เขาชอบเดินทางต่างประเทศและอยู่ดีๆเขาเดินแล้วเขาปวดเข่าเขาเดินแล้วเขาปวดเข่าและสามีก็ไม่เข้าใจเขาสามีบอกเธอเดินเป๋นู่นเป๋นี่เขาเดินอย่างเงี้ยครับเขาเดินอย่างเงี้ยเขาจะเดินอย่างนี้แล้วสามีเขาก็จะแบบเหมือนประมาณว่าเธอไม่แข็งแรงนู่นนี่เขายิ่งเก็บแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เขาอยากเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาอยากเดินผมรู้แล้วโจทย์เขาคืออยากเดินฉะนั้นผมก็เริ่มหาอุปกรณ์ผมจะมีอันนึงเขาเรียกว่าฟังขออนุญาตไขของผมเองเลยแล้วกันเรียกว่า functional board board อันนี้จริงๆถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียก wobble boardWobble board คืออะไร Wobble board คือมันจะเป็นบอร์ดที่แบบโค้งเงี้ยลักษณะการทำงานของบอร์ดคือมันจะเป็นการทำให้คนเราทิ้งน้ำหนักขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีแต่ทุกคนที่ขึ้นไปนะครับ10ใน10เลยนะครับขึ้นไปปุ๊บจะไม่ลงเพราะมันเพลินมากทำไมมันเพลินมากเพราะว่าอยู่ดีเขายืนแล้วเขาสามารถขยับได้โดยที่เฮ้ยเขาขยับได้อันนั้นคือสิ่งที่ผมเล่นกับมายเขาก่อนเป็นเล่นบำบัดก่อนให้เขาขึ้นไปบนบอร์ดเนี่ยพอเขาขึ้นไปบนบอร์ดเขาเกิดคอนฟิเดนซ์คือเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงวัยให้ได้ว่าเขาทำได้โดยที่ให้เขารู้สึกเองไม่ใช่เราบอกว่าคุณทำได้แต่เขาจะต้องขึ้นไปตรงนั้นแล้วเขาทำได้แค่นั้นแหละครับพอเราสามารถเปลี่ยน mindset ตรงนั้นเฮ้ยฉันทำได้จากนั้นเคสนั้นน่ะผมจำได้ว่าผมเริ่มจากการให้เขายืนอยู่บนโฟมนิ่มๆลองยืนบนโฟมเป็นไงครับอุ้ย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 อย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยเริ่มให้เขาเล่นไปเรื่อยๆตอนแรกผมประคองเขานะครับแล้วผมก็เริ่มไม่ประคองเขาก็แบบฉันอยู่ได้อันนี้เขาเรียกว่าโดฟามีนรีวอร์ดเขาเริ่มรู้สึกรีวอร์ดแล้วเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเขาแฮปปี้เนี่ยเราก็เริ่มเพิ่มกิจกรรมอ่ะลองลุกนั่งให้ผมดูหน่อยลองเดินก้าวนึงให้ผมดูหน่อยเราค่อยๆแอดผมไม่ได้แอดเอ็กซ์ไซส์ผมไม่ได้ให้เอ็กซ์ไซส์เขาเลยสิ่งที่ผมทำกับเขาคือผมสร้างคอนฟิเดนซ์ให้เขาก่อนอันนี้สำคัญผมอยากฝากลูกๆหรือหลานๆทางบ้านเลยนะครับวันนึงเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็จะบอกว่าคุณลองคิดดูดิอยู่ดีลูกคุณอ่ะหรือหลานคุณมาบอกว่าคุณเดินไม่เป็นผมว่าไม่มีใครชอบคำนี้เราไม่ได้เป็นคนขี้เกียจถูกไหมครับผมเชื่อว่าเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเป็นตัวที่บล็อกเขาเพนใช่ไหมโอเคถ้าเป็นเพนปุ๊บหลานจะต้องหาของเล่นหรืออะไรก็ตามที่ผมถึงพยายามใช้คำว่าเล่นบำบัดเอามาลอกก่อนจำได้ไหมสมองเรามีเลเยอร์ทำให้เลเวลหนึ่งหายไปให้ได้ก่อนถ้าคุณทำให้เลเวล1ของเขาหายไปไม่ได้คุณไม่มีทางยัดเยียดเลเวล2ให้เขาได้ไม่มีทางฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะฝากคือวิธีง่ายๆนะครับเราต้องพยายามที่จะนะครับฟังเขาก่อนแล้วก็เริ่มหาของเล่น
ไม้เขาเล่นนิดๆหน่อยๆเช่นลูกบอลสมมุตินะผมยกตัวอย่างนะเขานั่งนะเอาลูกบอลพิลาติสลูกบอลมานะลองให้เขาลองกิ้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 งเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอวเขาจะเริ่มขยับเชื่อไหมครับคนเราพอทันทีที่มัน movement ได้ brain อะสมองเราอะมันจะ reward มันจะปลดล็อกทันทีที่คุณเคลื่อนไหวสมองจะปลดล็อกเลยทำยังไงก็ได้รอให้เขาขยับแต่ไม่ใช่พุชต้องเป็นเพลย์เข้าใจมันคือเพลย์ผมเองก็ติดกับแม่มากเลยใช่มันผมกึ่งบังคับไงสั่งแม่ต้องไปเดินนะต้องไปเดินนะอย่างผมแชร์เนาะเคสแม่ผมเพิ่งไปกลับไปหาแม่ผมก็แกล้งแม่ผมรู้แหละว่าแกเดินได้แกแข็งแรงแม่ผมยังฝึกโยคะยังทำอะไรแข็งแรงผมก็แกล้งเขาบอกอยู่ดีบอกว่าเนี่ยไปหยิบผ้าให้เขาหน่อยเพราะว่าต้องขึ้นดาดฟ้าชั้น3ใช่ไหมครับผมก็เลยบอกลูกผมท่านเนี่ยพาถัมมีผมจะเรียกย่าว่าถัมมีบอกพาย่าเนี่ยเดินขึ้นไปหยิบผ้าหน่อยผมรู้ว่าถ้าผมเอาเด็กล่อยังไงก็ไปเนี่ยก็ผมก็ทำให้เขาขึ้นได้แหละพอเขาขึ้นวันนึงเนี่ย7วันที่ผมอยู่เขาขึ้นทุกวันเลยคนนี้คือมันแค่เราต้องรู้ว่าเราจะเล่นกับเขายังไงจะเอาอะไรมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องมีเหมือนเด็กเราจะต้องหาพยายามหาจุดล่อใช่ล่อให้เขาเกิดความเคลื่อนไหวและมั่นใจตามมาใช่พอเขามั่นใจเขาจะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจอะไรเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ confidence เขาหายความมั่นใจเขาหายซึ่งเราก็มองข้ามอีกอันนี้ผมว่าตีแตกตรงนี้แหละครับว่าเราอาจจะมองว่าเขาขี้เกียจใช่เขาไม่ยอมเขาดื้อจริงไม่ใช่จริงๆคือเขาขาดความมั่นใจใช่แกะโจทย์ถามเขาแล้วก็หาอะไรที่เขาผมเคยเจอเคสหนึ่งครับคุณหมอเขาไม่อยากขยับเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเขาขยับเขาจะเป็นภาระให้คนอื่นนี่ก็คือ mindset ที่บล็อกเขาเลยไม่ขยับเนี่ยนะเขาไม่กล้าขยับเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาขยับอ่ะเดี๋ยวเขาล้มแล้วเดี๋ยวลูกหลานจะต้องพาเขาไปล้มคือเขาก็จะห่วงคนที่ต้องมาเทคแคร์เขาต่อฮะถ้าครูสุขอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้มีอะไรจะแนะนำในฐานะวัยรุ่นไฟแรงผมมองว่าเราเป็นคนที่ไฟแรงแล้วก็คิดอะไรได้ในเวลาที่เร็วและเป็นเวลาที่ดีมากๆนะครับได้ครับสิ่งแรกเลยครับผมกำลังมองว่าการออกกำลังกายตอนนี้มันมีการรณรงค์เรื่องของการออกกำลังกายที่ดีมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าการออกกำลังกายที่ผมพยายามบอกคือมันต้องเริ่มจากการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวที่เรากำลังจะพูดถึงคือไม่ใช่แค่ในส่วนของการจัดกิจกรรมอย่างเดียวแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับหรือสวนสาธารณะหรือว่าทางเดินจักรยานนะครับหลายๆประเทศในเอเชียไม่ต้องพูดถึงตะวันตกเลยในเอเชียตอนนี้เรามีลู่ของจักรยานเรามีลู่ของทางเดินเราเห็นไหมครับว่าเมืองไทยเนี่ยหรือว่าบ้านเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันปวดหัวคือทางเดินผมรู้สึกว่าเรากำลังจะสนับสนุนให้คนเดินเรากำลังจะสนับสนุนให้คนวิ่งเรากำลังสนับสนุนให้คนเนี่ยมาออกกำลังกายแต่ทางเดินของเราครับวัดดวงจริงครับเดินไปเนี่ยจะเจอท่อไหมเดินไปเราจะตกไหมเดินไปเราจะเจอนู่นเจอนี่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากจริงครับทั้งภาคทางรัฐภาครัฐหรือภาคเอกชนอะไรก็ได้ถ้าเรากำลังหาสิ่งที่สนับสนุนช่วยสังคมไทยสิ่งแรกเลยผมอยากให้พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสาธารณูปโภคให้สนับสนุนกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวเราอาจจะเริ่มจากมันมีอะไรนะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ทำไมเราจะไม่มี1ตำบล1 movement ล่ะหนึ่งตำบลหนึ่งมูฟเมนต์หนึ่งอุปกรณ์อะไรง่ายๆสบายๆผมย้ำนะครับอุปกรณ์ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องราคาแพงนะมันเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราสามารถทำให้คนเนี่ยเคลื่อนไหวได้สองอย่าลืมว่าคนไทยชอบเฮฮาคนไทยชอบสนุกฉะนั้นมันน่าจะมีการจัดกิจกรรมที่แบบเสาร์อาทิตย์แทนที่จะมีหนังกลางแปลงทำไมไม่ให้เสาร์อาทิตย์มีการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกรุงเทพทุกสวนนะครับไปชวนอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมไปชวนคนนู้นคนนี้มาช่วยกันช่วยกันให้มาขยับร่างกายหรือเราอาจจะมีวันแบบเขาเรียกอะไรเดือนนึงอาจจะเป็นแบบ Movement Day Movement Day เป็น Play Day ที่แบบวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากฝากเลยนะครับสำหรับผู้ใหญ่เนาะสำหรับหรือภาคเอกชนที่อยากจะทำอะไรที่แบบเพื่อสังคมอ่ะผมว่าอันนี้ดีมากๆดีมากๆอันที่สองอันนี้ฝากถึงพวกเราเองผมก็จะกำลังจะเข้าสู่ผู้สูงวัยเนาะคำว่าผู้สูงวัยสิ่งแรกเลยนะครับเราอย่าลืมว่าสังคมเนี้ยมันเป็นสังคมที่เราถูกป้อนข้อมูลมาฝั่งเดียว
มันถึงเวลาแล้วครับที่ถ้าเราอยากมีกิจกรรมมันต้องเป็นเราที่ริเริ่มก่อนเราต้องเริ่มหาข้อมูลก่อนเราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเติมไฟให้เราได้ถ้าเรายังไม่เติมไฟด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งที่ผมอยากฝากมากๆคือเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับสิ่งแรกที่พวกเราต้องการคือเราแค่เริ่มหากิจกรรมอะไรง่ายๆสนุกทำก่อนนะครับสองสำหรับผู้สูงวัยแล้วเนี่ยถึงจุดๆนึงเราจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเรารู้ดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าผู้สูงวัยแปลว่าเรามีความพิการทางร่างกายนะเราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายจนอายุถึงสิ้นขัยของชีวิตเราได้เลยครับเริ่มจากกิจกรรมอะไรง่ายๆก่อนนะครับผู้สูงวัยเราไม่จำเป็นต้องนึกถึงลงยิมแค่นึกถึงการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆแบบ back to the basic อ่ะกลับไปสู่สภาวะแบบง่ายๆอย่างที่ผมบอกมานั่งเล่นนิ้วอยู่ดีๆมาเล่นมือนะครับอยู่ดีเราลองทรงตัวขาเดียวเล่นลูกโป่งโยนลูกโป่งผมแค่บอกว่าพยายามหากิจกรรมอะไรที่ตอนเด็กทุกคนเคยชอบอ่ะกลับมาทำก็ได้นะครับสร้างความเชื่อมั่นก่อนเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราคือพวกเรากำลังจะขาดความเชื่อมั่นและอันนี้คือแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นให้กับตัวเองถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้มันจะมีคำหนึ่งของฝรั่ง being before doing เราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้ครับเราจะลงมือทำมันจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าเรายังไม่เชื่อผู้สูงวัยไม่ได้แปลว่าเราออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ครับจริงๆแล้วเราสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่เหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะเลือกกิจกรรมที่ค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองพอเราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมันก็จะทำให้เรากล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นนะครับกิจกรรมที่ผมอยากสนับสนุนอยากให้มันเป็น movement culture คือผมอยากเริ่มจากปกติเราไม่ค่อยออกจากบ้านเลยเดินห้างเดียววันนี้ไปไหมไปสวนวันนี้ไปไม่ไปที่นู่นที่นี่ที่มันเป็นสวนสาธารณะลองผมเชิญชวนนะเดินเท้าเปล่าในสนามหญ้าวันละ10ถึง15นาทีเชื่อไหมครับคุณหมอว่าในหญ้าในต้นไม้เองมันจะมีกลิ่นยางมีกลิ่นอะไรที่มันปรับเคมีสมองเราได้ด้วยนะมันดีมากๆเลยเรียก barefoot movement ใช่เขาเรียก barefoot movement การเดินเท้าเปล่ามันเป็นวิธีการทำให้ร่างกายครับยังเซนเซอร์ร่างกายเรายังทำงานได้ดีอยู่แล้วก็การขยับทุกวันก็จะทำให้การนอนของเราดีขึ้นเมื่อเรามีการนอนที่ดีขึ้นเราก็จะเริ่มมีการทานอาหารที่ดีขึ้นระบบดูดซึมเราจะดีขึ้นและอย่าลืมทานน้ำนะครับแน่นอนเราพึ่งพาวิตามินแต่วิตามินจะไม่สำคัญเท่ากับวิธีการดูแลตัวเองคือการนอนการทานน้ำการเริ่มกินจืดให้เป็นอันนี้ผมฝากการกินจืดไม่ได้แปลว่าคุณต้องคลีนจัดแค่ลดน้ำจิ้มสมมุติคุณเคยใส่น้ำจิ้มวันละ2ช้อนเหลือช้อนเดียวเดือนหน้าเหลือครึ่งช้อนต่อไปไม่ต้องมีเลยถ้าคุณกินจืดเป็นผมบอกเลยครับว่าคุณจะรู้เลยว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการอาหารขนาดนั้นหรอกเราแค่ต้องการให้อาหารมาเติมพลังงานและอาหารมีผลต่อการกินอาหารที่มันเป็นรสชาติเยอะๆครับมันมีผลต่อสมองด้วยนะครับอันนี้เรื่องที่สองนะปรับตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากความยากไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากกิจกรรมที่ต้องจ่ายตังค์เราเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้เลยนะครับและอันที่สามที่ผมอยากฝากคือผมอยากให้ทุกคนว่าการเคลื่อนไหวมันเกิดจากสภาวะจิตใจของเราเราจะต้องมีสภาวะจิตใจที่เบ่งบานเบิกบานเสพข่าวให้น้อยลงดูข่าวให้น้อยลงเสพความบันเทิงให้น้อยลงและลองไปเสพธรรมชาติดูครับยิ่งเราสูงวัยมากเท่าไหร่คุณยิ่งอยู่กับธรรมชาติเมื่อไหร่คุณจะรู้เลยว่าธรรมชาติคือพลังอันยิ่งใหญ่มากๆพลังงานตรงนี้มันกำลังจะทำให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าพอคุณไปที่นี้หุ้ยธรรมชาติที่นี่สวยจังเลยป่ะเดี๋ยวเดือนหน้าฉันจะไปที่นี่นั่นแหละครับคือการสร้างรางวัลเงื่อนไขให้ง่ายจำได้ไหมครับตอนต้นผมบอกว่าเมื่อก่อนเราหาฟู้ดพอเราหิวปุ๊บเราก็จะทราเวลตอนนี้เราทำไงเราก็เริ่มจากธรรมชาติชอบในสิ่งที่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มันจะทำให้เราอ่ะนำพาเราอ่ะไปที่นี่นำพาเราไปที่นี่แค่นี้มันจะทำให้คุณอยากเคลื่อนไหวมากขึ้นแล้วก็เลยไม่แปลกว่าทำไมคนต่างจังหวัดอยู่ใกล้ธรรมชาติและมีการเคลื่อนไหวมากใช่ครับแล้วก็สมองเขาไม่ได้เสพอะไรเยอะเท่ากับคนในชุมชนเราคนในคนเมืองอะนะความซับซ้อนของชีวิตมันง่ายมันไม่ซับซ้อนเท่ากับคนในเมืองนะถูกต้องครับยังได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสำหรับบ้านผมสำหรับแม่ผมพ่อแม่ผมเนี่ยผมน่าจะมีอะไรที่ผมจะกลับไปใช้ได้จริงนะฮะค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเอาไปใช้ได้จริงสำหรับอาทิตย์นี้ผมคิดว่าเราคงได้ประโยชน์นะครับคิดว่าคงเก็บข้อมูลไปใช้ได้จริง
แขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครลองติดตามต่อไปนะครับในซีรีส์หมอชวนคุยชวนคุยเรื่องปัญหาสุขภาพในภาษาบ้านๆนะฮะกับคนที่มีความรู้ในหลายๆวงการนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ